ไหลแห้งนี่มาเที่ยวครับผมมาเที่ยวเจอปีนป่าเลยน้ำตกเล่นธรรมชาตินะครับผาเอานะครับที่ประจำนะครับแถวหลวงพระบางเด้อถามเพื่อนเอามาไกลแถวนี้นะจัดอาชีพบ่ายเท่าไหร่เนาะน้ำแห้งท่านผู้ชมบ่าวเดชนครพนมวันนี้พามาเที่ยวนะครับแถวหลวงพระบางนะครับกิ้วกระจํานะครับน้ำตกกิ้วกระจํานะครับอ้าวเดี๋ยวสิพาชมเบิ่งนะครับว่ามันงามสักใดเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับเด้อให้มีกำลังใจเฮ็ดเวียกนะครับถ่ายทํา YouTube ต่อไปเนาะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับผมเป็นน้ำตกนะครับผมธรรมชาตินะครับบริสร้างขึ้นมาเองนะครับอยู่ประเทศลาวนะครับสปป.ลาวนะครับน้ำหนาวกำลังงามเลยพี่น้ำตกสูงเลยโอ้งามอีหลีพี่น้องมาเด้อพากันมาเที่ยวเด้อน้ำหนาวโอ้น้ำตกท่องเที่ยวแบบธรรมชาติดีเนาะโบฮานยามนี้น้ำจะขุ่นในจักน้อยเด้อพี่น้องน้ำจะขุ่นในจักน้อยโอ้งามไปเลยน้ำตกธรรมชาตินะครับสวยงามครับผมน้ำคือจะเย็นแห้งเนาะเบิ่งเอาแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติบ้านเฮาคนเพิ่นก็สิบ่หลายปานใดเนาะอยู่ลาวเพื่อนลืงนะครับถ้าอยู่ไทยเนี่ยบ่เคยพอเคยเห็นแล้วแบบนี้นะบ่ค่อยมีบ้านเฮาบ่ค่อยมีครับผมทางอยู่ลาวประเทศหลายนะครับขอมางามโอ้ภาคอีสานนี่ฮะพี่น้องฮู้โอ้เย็นเย็นเย็นน้ำมันโอ้ยคัก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 สวยงามอีสานภาคอีสานน้ำบ่น้ำเย็นอยู่บ่บ่ายมันว่าน้ำเย็นได้โอ้มาเด้อมาเที่ยวเด้อหลวงพ่อบางเด้อพี่น้องเอ้ยมาท่องเที่ยวนะครับแหล่งธรรมชาติน้ำตกธรรมชาติบ้านเฮานะครับแหล่งธรรมชาติหลายครับอยู่ประเทศลาวเนี่ยเป็นตาเที่ยวอีหลีอุสาวกะงามคนกะใจดีเย็นอีหลีโอ้ภาคอีสานโอ้เป็นเที่ยวไปโน่นบ้างท่านคือที่คักเนาะย่างไปทุกท่านเนาะย่างไปย่างไปเขาจะย่างไดธรรมชาติสวยงามสร้างสรรค์โดยธรรมชาติงามจริงพี่น้องเอาโมไซค์ไปได้เด้อมันหน้าฝนเนาะคุณน่ะขึ้นไปไปอยู่ฮะนะเอ้ยขึ้นไปอยู่ฮะสวยงามเดี๋ยวจะได้รู้ไหมดอกมากับน้องฝนครับผมคือเก้านะครับม่วนคือเก้าโอ้โหสวยมากเลยมาเที่ยวครับผมมาเที่ยว
เชิญพี่น้องมาเที่ยวเด้อน้ำตกเด้ออยู่หลวงพระบางเด้อน้ำตกแหล่งธรรมชาตินะครับบ้านเฮานะครับที่อยู่ประจำนะครับแถวหลวงพระบางเด้อถามเพิ่นเอามาไกลแถวนี้นะจัดอธิบายเท่าไหร่เนาะงามแฮง